เลื่อนพลิกถอยหลังออกไปนะครับรถจะค่อยๆไกลขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผมท็อปบรูซ่านะครับวันนี้ผมก็อยู่ในรถเลยนะครับวันนี้จะมาทดสอบบินโดน DJI นะครับมินิ4 Pro นะครับวันนี้ผมจะลองทดสอบโดยการให้มันแทร็กตามรถนะครับแทร็กกิ้งตามรถเนาะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเอาโดรนออกมากันก่อนเนาะโอเค let's go ไปโอเคครับอันนี้ก็เป็นโดรนผมนะครับเดี๋ยวเขาจะแกะกล่องแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยนะอันนี้ผมมีติดใบอนุญาตบินมาด้วยโอเคก็นี่เลยเนาะนี่โดรนโอเคเดี๋ยวไปลองดูกันโอเคนะครับครับผมขั้นตอนแรกก่อนที่ผมจะบินนะครับผมก็จะเช็คจุดว่ามันสามารถทำการบินได้ไหมผมจะเข้าโดยใช้แอป Google Earth นะครับแล้วก็ผมจะโหลดไฟล์ที่เป็นตัว KML มาดูนะครับว่าจุดที่เขาห้ามบินมีตรงไหนบ้างนะครับมันจะขึ้นสีแดงๆเลยนะแต่ตอนนี้ไม่มีเลยเพราะว่าอยู่ในที่โล่งนะครับปลอดภัยเนาะเป็นข้างๆก็จะเป็นทุ่งนาอะไรเงี้ยก็จะบินแท็กตามรถโอเคเดี๋ยวไปเริ่มบินกันเลยไปโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปิดโดรนเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับก็รีโมทก็พร้อมนะครับภาพมาแล้วเนาะเดี๋ยวรอสัญญาณแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะไว้บนหลังคานอนแล้วให้มันบินขึ้นไปเลย Approach the edge of altitude zone โอเค Home point updated Home point updated นะครับตอนนี้ค่ากล้องของเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราจะลอง take off ขึ้นไปดูนะครับ Take off Home point updated เดี๋ยวผมจะบันทึกหน้าจอตรงนี้ให้ดูด้วยนะโอเคอันนี้ผมก็ขึ้นไปแล้วรถอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้รถอยู่ข้างล่างเนาะรถผมอยู่ข้างล่างยังไม่กดถ่ายนะเดี๋ยวผมลองเอาขึ้นไปก่อนนะครับลองบินไปเรื่อยๆดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บมาลองหันมาที่รถเรากดกล้องลงนิดนึงมานี้ลองปรับค่ากล้องปรับอะไรได้เนาะจริงๆผมอยากใช้ Speed Tester 100นะแต่แสงค่อนข้างจ้าขนาด ND 16แล้วนะข้ามปรับอะไรได้อีกไหมก็ไม่ได้ละลองชัตเตอร์ออโต้ดูนะครับจะลองแท็กกับรถดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ Active Tag นะครับถ้าออโต้ Manual เอาแบบพาราเรลก่อนนะครับกดถ่ายป้ายแล้วก็กด Goนะครับกดโกแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเคลื่อนรถไปนะครับโอเคไปกันลุยกันเลยนะครับตอนนี้โดนตามไหมเอ่ยโดนก็กำลังตามมาอยู่นะครับถนนค่อนข้างที่จะโล่งอยู่นะโดนของเราก็อยู่ข้างบนนะครับมันก็กำลังตามรถเราไปนะครับได้มุมถ้าเราอยากให้มันไกลขึ้นใช่ไหมเราก็ถอยหลังออกไปนะครับเลื่อนสติ๊กถอยหลังออกไปนะครับมันก็จะค่อยๆไกลขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สูงขึ้นอีกนะครับให้มันขึ้นสูงอีกนิดนึงประมาณนี้เลยใช่ไหมประมาณนี้ใช่นี่นะครับแต่ผมจะลองกลับรถดูผมขอกลับรถก่อนนะครับตอนนี้โดนน่าจะหลุดโฟกัสไปแล้วนะครับเนาะโดนโฟกัสไปแล้วผมขอจอดแอบก่อนแป๊บนึงนะครับหยุดถ่ายแป๊บนึงนะครับโอเคทุกคนพาเร็วGo เราถ่ายคลิปไปด้วยโอเคลุยกันโอเคค่อยๆขับไปนี้โดนก็จะค่อยๆเลื่อนตามนะครับถ้าเป็นแบบค่อยๆเลื่อนตาม
มาณนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะประมาณนี้เนาะที่จะตามได้ดีนะหลุดหรือยังหลุดหรือยังเขาหลุดเขาก็จะกลับมาอีกนะครับถ้าเขาหลุดเนาะผมพยายามเอามาให้โดนมาอยู่แถวข้างหน้าเรานะประมาณนี้ถอยหลังออกไปอีกโอเคเขาอยู่ข้างหน้าเราละเนาะโอเคโอ้ต้นไม้หลบได้เสียวนะครับหลบได้อยู่เหมือนกันหลบได้อยู่เหมือนกันนะครับเตะให้รถข้างหลังเขาไปก่อนเนาะโอเคก็ประมาณนี้แหละลองดูนะครับประมาณนี้โอเคผมขอจอดก่อนแล้วกันปึ๊บ stop โอเคตอนนี้ผมย้ายมาอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวจะลองบินตามข้างหลังรถไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะครับ Approach edge of altitude zone เดี๋ยวไปวางไว้หลังคารถเหมือนเดิม Home point updated โอเค Home point update นะครับนี่ผมจะทำการ take off ขึ้นไปเลยTake off. Home point updated. เดี๋ยวบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับทีนี้ home point update ไปแล้วนะครับโอเคจะลองบินตามรถระยะนี้ดูว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวลองเป็นแบบ vertical ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวต้องกลับกล้องก่อนฟิปพอฟิปมาแล้วโอเคพอยละมันนวลเนาะได้ไหมได้4เมตรนะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเลื่อนรถไปเรื่อยๆนะapproach edge of altitude zone อ่าฮะช่วงนี้มันจะชนสายไฟไหมเนี่ยผมกลัวแต่มันจะชนสายไฟเดี๋ยวขึ้นสูงหน่อยแล้วกันสูงๆเลยแล้วกันผมกลัวชนสายไฟเนาะเอาชัวร์ไว้ก่อนแล้วเอาชัวร์ไว้ก่อนเราจะชัวร์ไว้ก่อนนะผมเอาชัวร์ไว้ก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่ค่อยไว้ใจเองมาข้างนี้นิดนึงโอเคอยู่ซอยแคบๆแล้วโอ้กล่องโอเคลองดูนะเป็นยังไงนี่แบบ vertical เนาะไปเลยดูก่อนเนี่ยไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์หลุดไหมหลุดก็ตามได้อยู่โอเคหลุดก็ยังตามได้อยู่เนาะจริงๆอยากได้ให้มันแบบใกล้ๆเลยแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะอันนี้ชูดขึ้นอีกหน่อยแล้วกันผมไม่ไว้ใจดันสติ๊กขึ้นอีกนิดนึงอันนี้หลุดแล้วมันยังตามได้ไหมถ้าอย่างนี้ยังตามได้
ได้ยังตามได้เป็นการเทสไปเลยในตัวนะตามได้ถึงไหนเนี่ยหลุดแล้วนั่นเนี่ยหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้ทำไม่ดีทำไม่ดียังตามได้ตามได้กล้องก็จะหลบแล้วครับโอ้โอ้ยทำไม่ดีทำไม่ดีทำไม่ดีตามได้ไหมตามได้ไหมโอเคยังตามได้อยู่ยังตามได้อยู่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยตามได้ยังตามได้ตามไม่ได้ละต้นไม้บังละตามไม่ได้ละต้องเลื่อนเอาใช้จอยสติ๊กเลื่อนเอานะครับเราจะเอาลงนะครับเป็นมือแบตตอนนี้แบตอ่อนเรียบร้อยละโอเคไงบ้างครับก็ให้ดูคร่าวๆเนาะอาจจะไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากก็เดี๋ยวอาจจะทำคลิปแบบไปถ่ายจริงจังให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็มาทดสอบได้เฉยๆนะครับพอดีติดโดนมาด้วยก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูด้วยเลยโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับติดตามด้วยเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปโอเค let's go